ปูน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 เรามาเกาะกันเป็นขบวนปู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 นเล่นปูนเล่นปูนปูนร้องปูนฟาดปูนปูนสนุกด้วยกันในขบวนการฟันน้ำนมปูนปูนเด็กๆได้เวลาลุกขึ้นมาเต้นด้วยกันในยามเช้ากับพี่มีพี่ฟ้าและพี่แป้งนักเต้นเท้าไฟของเรามาเริ่มจากท่าวอร์มอัพกันครับ1 2 3ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่วันนี้เรามาเต้นกับคำว่าลอกเลียนครับลอกเลียนก็คือการทำตามการทำให้เหมือนอย่างเช่นอะไรบ้างมาเริ่มจากท่าแรกกันเลย1 2 3ไอดอลทำเราทำตาม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 การลอกเลียนแบบคนที่ชอบเนี่ยมันก็ไม่ได้จำเป็นเสมอไปนะครับชอบได้แต่ว่าเป็นตัวของตัวเองบ้างดีกว่าครับท่าต่อไป1 2 3พ่อแม่กลมลูกก็กลม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 ถ้าอยู่แต่ที่บ้านแล้วพ่อแม่เอาแต่ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์เนี่ยลูกๆ ก็ต้องลอกเลียนแบบบ้างเงยหน้าขึ้นมาคุยกันบ้างดีกว่าครับต่อไป1 2 3เขาขายดีเราขายบ้าง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 เห็นคนอื่นขายดีก็เลยลอกเลียนแบบจะเอาบ้างถ้ามีความคิดเป็นของตัวเองหน่อยน่าจะดีกว่านะครับรวมๆเลย1 2 3ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่ไอดอลทำเราทำตาม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 พ่อแม่กลมลูกก็กลม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 เขาขายดีเราขายบ้าง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 ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่สุดยอดไปเลยครับทุกคนเอาไว้คราวหน้ามาเต้นด้วยกันใหม่นะครับณโรงเรียนเวทมนต์ในป่าลึกนุ่มนิ่มคือว่าหนูพรุ่งนี้หนูต้องไปงานวันเกิดคุณย่าทวดนิ่มที่ป่าวิเศษแต่หนูต้องมีคัดตัวเพื่อเข้าชมรมนักร้องประสานเสียงอย่างนี้ก็ต้องเลือกเอาว่าจะทำอะไรดีมันสำคัญทั้งสองอย่างเลยนะคะย่าทวดอายุครบ100ปีท่านอยากเจอหนูมากถ้าหนูไม่ไปท่านคงเสียใจส่วนชมรมถ้าพลาดคราวนี้ก็ไม่มีอีกแล้วต้องรอปีหน้างั้นก็คัดตัวก่อนแล้วค่อยไปมันเวลาเดียวกันเลยอ่ะเงินก็ต้องตัดใจนะนุ่มนิ่มอยากแยกร่างได้จังเลยอ่ะมันยังพอมีวิธีนะวิธีอะไรเหรอคะก็แปลงร่างไงให้พี่หรือว่องไวแปลงร่างเป็นนุ่มนิ่มแล้วไปแทนจริงด้วยเพิ่งปรุงเสร็จพอดีจากวิชาปรุงยานุ่มนิ่มจะเอาแผนแปลงร่างนี้ไหมเดี๋ยวพี่จะแปลงเป็นนุ่มนิ่มเองเอาค่ะเอาแล้วเดี๋ยวเราคอยไปช่วยแหลมคมโอเคค่ะแต่ก่อนไปเจอย่าทวดพี่ๆต้องซ้อมนิดนึงเพราะย่าทวดเป็นคนช่างสังเกตอะไรผิดปกติท่านจะรู้ได้ทันทีเพราะฉะนั้นพี่แหลมคมต้องเรียนแบบหนูให้เหมือนที่สุดเลยนะคะเริ่มจากท่าเดินหนูเดินแบบนี้เดินแบบนี้เวลาพูดหนูจะแทนตัวเองว่าหนูนิ่มน้อยและจะเรียกท่านว่าท่านย่าทวดคนสวยหนูนิ่มน้อยท่านย่าทวดคนสวยทุกประโยคจะต้องมีคะค่ะเสมอคะค่ะแผนการนี้จะรอดไหมนะนุ่มนิ่มขอขนเส้นหนึ่ง
โอมาลึกกึกยจะกระดึ๋ยๆๆเพียงทีนี้ยาก็พร้อมอ่ะแหลมคมค่อยๆเปลี่ยนแล้วเห็นผลของยานี้ทีไรขนกระต่ายลุกทุกทีนี่เรากลายเป็นนุ่มนิ่มแล้วหรือยังเรียบร้อยเหมือนเป๊ะสุดยอดไปเลยพี่แหลมคงสู้ๆนะคะคุณย่าทวดไม่ดุใจดีมากพี่ก็ขอให้นุ่มนิ่มผ่านการคัดเลือกเข้าชมรมนะครับพวกเราสู้รีบไปเถอะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ขอให้ผ่านไปด้วยดีเพียงคนนี้คือคุณอานิ่มจากฟิลิปปินส์คุณอาฟิลิปสวัสดีครับเอ้ยสวัสดีค่ะคุณอาฟิลิปสวัสดีจ้านุ่มนิ่มคนนี้คือยายลิ่มจากเบตงสวัสดีค่ะยายลิ่มสวัสดีจ้านุ่มนิ่มไม่เจอกันนานโตขึ้นเยอะเลยหนูกินเก่งค่ะยายลิ่มนั่นแหละย่าทวดเข้าไปทักทายเลยแล้วรีบกลับกันเดินดีๆเพื่อนสวัสดีค่ะคุณย่าทวดคนสวยสวัสดีหนูนิ่มน้อยมีความสุขมากๆนะครับค่ะค่ะแหลมคม มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณย่าทวดคนสวยขอบใจนะหนูนิ่มน้อยตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วล่ะผมเอ้ยหนูนิ่มน้อยเรียนอยู่ชั้นแม่มดฝึกหัดเลยครับ ค่ะทำไอเดี๋ยวไอเดี๋ยวเอ้ยเยอะจังน้ำดื่มน้ำตั้งแต่มาหนูนิ่มน้อยยังไม่ได้ดื่มน้ำเลยค่ะน้ำเนี่ยขาดไม่ได้ต้องดื่มเยอะๆนะจะได้แข็งแรงผิวสวยค่ะคุณย่าทวดได้เวลาแล้วครับทุกท่าน Happy Birthday to you ลา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  Happy Birthday to youและแล้วแผนการแปลงร่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีนุ่มนิ่มตัวจริงก็คัดตัวเข้าชมรมและแหลมคมในร่างนุ่มนิ่มก็แสดงเลียนแบบนุ่มนิ่มได้ดีจนไม่มีใครรู้หรือเปล่านะจบLa la
ดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและปากกาวิเศษเด็กๆคะวันนี้เราพูดถึงคำว่าลอกเรียนไหนใครเคยลอกเรียนอะไรลอกเรียนใครบ้างยกมือขึ้นบางทีมันก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมคะการลอกเรียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดนะคะอย่างเช่นถ้าพี่เอมเนี่ยเห็นครูหนุ่มเล่นกีตาร์เก่งๆพี่เอมอยากเล่นเก่งแบบครูหนุ่มบ้างเนี่ยพี่เอมก็ตั้งใจดูเรียนแบบวิธีการเล่นของครูหนุ่มแล้วก็ฝึกฝนจนเล่นได้เก่งเหมือนครูหนุ่มการลอกเรียนแบบนี้ก็ไม่ผิดเราเห็นใครทำได้ดีทำได้น่าสนใจการที่เราอยากทำตามเนี่ยก็ทำได้ค่ะแต่ว่าเราอย่าทำตามจนความเป็นตัวของเราเองมันหายไปนะคะเด็กๆต้องอย่าลืมนะว่าคนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันทุกคนมีความพิเศษเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นเป็นตัวของตัวเองเข้าไว้นะคะไม่ต้องไปเรียนแบบใครหรอกตอนนี้เราก็มาวาดรูปกันดีกว่านอกเรียนขึ้นต้นด้วยตัวลอลิงงั้นเรามาวาดลอลิงด้วยกันค่ะลอลิงของพี่เอ็มเรียบร้อยแล้วค่ะไหนขอดูลอลิงของเด็กๆหน่อยว้าวลายมือสวยทุกคนเลยทีนี้พี่เอ็มก็จะมาชวนเด็กๆสร้างความสนุกให้กับลอลิงของเราด้วยกันวาดรูปแปลงร่างมาดูสิว่าพี่เอ็มจะแปลงร่างตัวลอลิงของพี่เอ็มให้กลายเป็นอะไรค่ะแปลงร่างกลายเป็นลิงแล้วลอของเด็กๆล่ะแปลงร่างกลายเป็นอะไรลอลิงของเลเป็นเรื่องแบนสมายเฟสลอลิงของมารีแปลงร่างเป็นกระต่ายค่ะลอลิงของตามใจแปลงร่างเป็นแมวค่ะลอลิงของโมทีแปลงร่างเป็นแมวครับลอลิงของรัฟเฟิลนะคะแปลงร่างเป็นหมีฟันกลมค่ะลอลิงของแป้งหอมแปลงร่างเป็นกบค่ะลอลิงของหนูเป็นนกค่ะลอลิงของพีต้าแปลงร่างเป็นนกแก้วมาคอครับลอลิงของเมษากลายเป็นพิซซ่าค่ะลอลิงของมีนาเป็นผีเสื้อค่ะลอลิงของเบลแปลงเป็นปลาทองครับลอลิงของอีคิวแปลงร่างเป็นเครื่องบินครับว้าวจินตนาการของเด็กๆเนี่ยยอดเยี่ยมไปเลยค่ะพี่เอ็มขอปรบมือให้เด็กๆทุกคนเลยยังไม่จบยังไม่จบความสนุกยังไม่จบพวกเราลุกขึ้นยืนแล้วมาเต้นกันปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่
ราทำตามไอ้นั่นทำเราทำตามไอ้นั่นทำเราทำตามพ่อแม่ก้มลูกก็ก้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 มเขาขายดีเราขายบ้าง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 ปูไตปูไตปูไตและปูไต